นายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.ก็แถลงข่าวถึงการกำหนดวันเลือกตั้งนะครับภายหลังจากมีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งออกมาอย่างเป็นทางการว่ากกต.มีมติเสียงข้างมากกำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่24มีนาคม2562หลังจากนี้ก็จะมีกำหนดการดำเนินการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าส.ส.ทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อโดยให้พรรคการเมืองส่งรายชื่อที่จะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่4ถึง8กุมภาพันธ์และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครในวันที่15กุมภาพันธ์สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจะมีขึ้นในวันที่4ถึง16มีนาคมและการลงคะแนนนอกเขตจะมีขึ้นในวันที่17มีนาคมส่วนสถานที่รับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตนะครับผู้อำนวยการกกต.ประจำเขตจะประกาศภายใน3วันนับตั้งแต่กกต.ประกาศวันเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษาซึ่งก็จะมีการประกาศในวันพรุ่งนี้ประธานกกต.ยืนยันถึงเหตุผลที่เลือกวันที่24มีนาคมเป็นวันจัดการเลือกตั้งเนื่องจากมีความเหมาะสมและไม่กระทบความพร้อมของผู้ที่เกี่ยวข้องและไม่ขัดข้องหากองค์กรต่างประเทศจะขอเข้ามาสังเกตการการเลือกตั้งในวันนี้ช่วงบ่ายคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้จัดการประชุมและได้มีมติกำหนดให้วันอาทิตย์ที่24มีนาคมเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปโดยมีกำหนดเวลาการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังนี้นะครับประการที่1ก็คือในช่วงเวลาระหว่างวันที่28มกราคมจนถึงวันที่19กุมภาพันธ์จะเป็นวันลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถยื่นคำขอลงทะเบียนได้3ช่องทางวันที่4ถึงวันที่8กุมภาพันธ์เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเป็นช่วงเวลาสำหรับวันที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและก็แจ้งรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมืองนั้นมีมติว่าจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนวันประกาศผลการเลือกตั้งนะครับยังไม่เป็นที่แน่ชัดแต่หากเป็นวันเดิมที่คาดการเอาไว้คือวันที่9พฤษภาคมก็ไม่ถือว่าเป็นเวลาที่กระชั้นชิดจนอาจปล่อยผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีตามที่หลายฝ่ายกังวลส่วนการที่ผู้สมัครบางพรรคติดป้ายหาเสียงในขณะนี้ประธานกกต.ระบุว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะกกต.จะต้องกำหนดสถานที่ขนาดและจำนวนของป้ายก่อนซึ่งกกต.จะได้ตักเตือนไปยังพรรคการเมืองต่อไปสำหรับพรรคที่ยังไม่สามารถส่งผู้สมัครส.ส.ได้พรรคก็สามารถดำเนินการตามกฎหมายให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถส่งผู้สมัครได้ตามที่กฎหมายกำหนดเช่นจะต้องจัดตั้งสาขาพรรคให้เรียบร้อยจนถึงวันรับสมัครเป็นต้น